ไอ้ที่มันแปลว่าอะไรดิไม่มากกว่า2แปลว่าไม่มากกว่า2แปลว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2แปลเป็นประโยคเดียวกันมั้ยล่ะนี่แปลแทนไทยดิเอ็งไม่มากกว่า2แปลว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้ลำบากมั้ยการตอบลำบากมั้ยเอ็งน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ก็ได้โอเคนะตรงนี้ใส่ได้ละเช็คเส้นทางนี้นะเราตัวเช็คตัวสมุดมาช่วยเพราะมันจับรูปที่แตกต่างออกไปเราก็ดูไม่ใช่ดูปั๊บไม่ชอบไม่ได้นะไม่ได้นะทุกแปรรูปทุกตัวที่แปรได้ทุกตัวแปรให้หมดเพราะตัวนี้เป็นอะไรน้องตัวหน้า f ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4หรือ f น้อยกว่าเท่ากับ2ไอ้ตัวนี้แปลว่าอะไรครับไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับก็แปลว่าไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับไม่น้อยกว่าไม่เท่ากับก็ต้องเป็นอะไรไม่น้อยกว่าไม่เท่ากับก็ต้องเป็นมากกว่าสองประโยคนี้เท่ากับทุกการไหมเอาสองประโยคเท่ากับทุกการไหมถ้ามันเท่ากับทุกการเราจะเรียกว่าสมมูลกันประโยคสองประโยคไม่เป็นนิเศษแต่สมมูลกันไม่ได้อยู่ตรงข้ามมาแต่เป็นประโยคที่เท่ากันนั่นเองฝึกช่วยข้อ11ข้อ12ข้อ13สมมูลกันน้องไปเช็คดูนะให้ไปเช็ค4ข้อนี้11 12 13นะไปเช็คเป็นการบ้านนะไปทำให้มันเท่ากันทุกประการทุกประการ11 12 13 18เอาไปอีก18สมมูลกัน19สมมูลกัน2019 20ปากทางบ้านทั้งหมด7ข้อเสร็จแล้วรู้ข้อ22นี่เสร็จกันไหมทีนี้เนี่ยดูนะครับใช้ตัวอย่างเดียว22 ฟอ3ฟออไอฟออฟอ3 PXและ y น้อยกว่าเท่ากับ x ลองดูตรงนี้ว่ามันใช่ไหมนิเศษของมันเขาบอกว่านิเศษของมันใช่นิเศษหรือเปล่าข้อนี้มันอยู่ในเงื่อนไขนิเศษนะนิเศษที่บอกเราไงนิเศษเอาลบผ่านเข้าไปเอาลบผ่านเข้าไปกลายเป็น for ป3เอาลบผ่านเข้าไปกลายเป็น for y เป็น y นะครับเอาลบผ่านเข้าไปกลายเป็น not px เอาลบผ่านเข้าไปกลายเป็นหรือเอาลบผ่านเข้าไป y มากน้อยกว่าเท่ากับ x ก็เป็น y ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x แหวกไม่น้อยกว่าเท่ากับ x แปลภาษาไทยว่าไงครับแปลภาษาไทยว่า not px หรือ y มากกว่า x แสดงว่าประโยคนี้ทำไมกันเป็นนิเศษกันนิเศษกันไปเช็คข้อ23 24เป็นนิเศษนะ23 24ถ้าพี่จำไม่ผิด23 24เป็นนิเศษไปเช็คว่าเป็นนิเศษไหมมาดูการบ้านอีกเปิดมานี้เดี๋ยวการเน้นการบ้านสอบจากนี่แหละได้เอาข้ามไปแบบสเต็ปยากเลยดีกว่าเราเกิดมาเก่งประโยคเป็นหน้าที่4นะสมเหตุสมผลหรือไม่เทคโนโลยีการเกษตรทุกคนบอกสั้นๆและเล่นเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอโจทย์ที่มีคำว่าสมเหตุสมผลนั้นสิ่งแรกที่เราต้องไปฝึกคือแกะเป้าหมายที่เล่นกันวันนี้เอาเหตุนะครับเหตุจะมีกี่เหตุก็ช่างเหตุผลที่1เหตุผลที่2เหตุผลที่3นี่คือผลลัพธ์นะครับน้องจะต้องจับเหตุทุกเหตุเท่ากับจริงเท่ากับจริงเท่ากับจริงเหตุทุกเหตุจับที่ค่อยมาจับเท่ากับจริงแกะตัวประโยคย่อยแกะตัวประโยคย่อยแล้วเอามาแทนในผลเอามาแทนแกะประโยคย่อยในเหตุทุกเหตุบีบให้เหตุทุกเหตุเป็นจริงตามข้อบังคับของเราเป็นจริงแล้วน้องแกะได้เท่าไหร่เอามาแทนในผลถ้าผลเป็นจริงมันจะสมเหตุสมผลแต่ถ้าแทนแล้วผลมันเป็น f มันจะไม่สมเหตุสมผลสมเหตุสมผลกับไม่สมเหตุสมผล
สมเหตุสมผลกับไม่สมเหตุสมผลแค่นี้สมเหตุสมผลกับไม่สมเหตุสมผลลองดูพี่ใช้ข้อยากอย่างเช่นข้อ4เลยดูข้อ4นะครับดูเหตุนะดูเหตุตึกแปลข้อ4ถ้า5บวก3เท่ากับ8นี่ให้เป็นประโยคย่อยเป็น P 5บวก3เท่ากับ8เป็น P เป็นประโยคหนึ่งประโยค5บวก3เท่ากับ8เป็นประโยคแล้ว8เป็นเลขคู่เป็นอีกประโยคนึงแล้วมันแปลตามมานักคณิตศาสตร์ P แล้ว Q แค่นั้นส่วนแล้วประโยคที่2เขาบอกว่าอะไร5บวก3เท่ากับ8เป็น P ไหมเป็นประโยคซ้ำประโยคแรกไหมถูกนะผลเท่าไหร่เอาละกันผลเป็นเลขคู่ทุกคนตัวคือตัวอะไรตัว Q นี่ผลพี่ตกลงกับเราว่าเหตุทุกเหตุเราบางครั้งมันเป็นอะไรเสมอเป็นจริงแล้วแกะตัวแปรที่เราอยากรู้มาประโยคนี้ต้องจริงนะตัวเองเราก็รู้อะไรแล้วตอนนี้เราให้ประโยคนี้เป็นจริงเรารู้ยังรู้พี่ยังพีต้องจริงนะเราเอาพีที่รู้ว่าจริงมาประโยคต่อมาประโยคที่หนึ่งก็ต้องจริงด้วยคิวเดาออกไหมเป็นเรื่องอะไรเป็นพีทีหรือเอฟทีหรือเอฟทีหรือเอฟครับทีนะถูกไหมเพราะถูกบังคับก็ต้องเป็นจริงใช่ไหมล่ะตัวนี้ต้องเป็นจริงรู้ครบยังทีก็รู้คิวก็รู้แล้วใช่หรือเปล่าลองกลับมาแทนคิวจริงเหตุจริงเหตุแล้วมาแทนผลจริงก็คือสมเหตุสมผลประโยคทั้งหมดนี้เป็นการให้เหตุผลโดยสมเหตุสมผล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 ถ้าเดี๋ยวเอาอ่านดูอีกตัวอย่างนึงข้อ5ไปดูเองข้อ6ผมให้ข้อ6ข้อ6ตัวอย่างในข้อ6จะให้ไปแกะการบ้านทั้งหมดที่หน้านี้มา14ข้อมันได้แกะตัวแปรนี้ด้วยได้ใช้ไอเดียตรงนี้ด้วยลองดูข้อ6กันข้อ6เหตุ1 P แล้ว Q เหตุ2 R แล้ว P เหตุ3 S แล้ว R เหตุ4น็อตคิวผลน็อตเอสผลคือน็อตเอสน้องดูข้อตกลงกันนะครับว่าเราสัญญาว่าเราสัญญาน้องต้องไปตามข้อกติกามานะไม่งั้นมันจะสับสนบีบให้เหตุทุกเหตุเป็นจริงทีนี้มันจะมีจุดเป็นจริงอยู่ทั้งหมดเป็นจริงไอ้น้องมาทำทั้งหมดเป็นจริง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 ทีนี้มันก็มีปัญหาว่าเราจะเลือกเล่นบรรทัดไหนก่อนจึงจะง่ายเขาคิดต่ออีกถ้าเราเล่นแบบสเปซสปามันจะมีปัญหาเราต้องเลือกที่จะแกะว่าบรรทัดไหนที่เราต้องการอยู่เห็นชัดจริงๆชัดๆอ่ะเราก็แกะบรรทัดกับบรรทัดล่างก่อนเลยดูยังไงก็ดูรู้ว่าคิวคือใครครับคิวคัมเบอร์เป็นแตกกว่าใช่ไหมตรงนี้รับคิวเป็นเอฟรู้สั้นสุดดึงขึ้นไปคิวไปที่ไหนพอรู้คิวเป็นเอฟน้องลงไปรู้ตรงไหนขึ้นไปแต่ประโยคตรงนี้มวลรวมเท่าไหร่ครับเนี่ยบังคับว่าต้องเป็นทีพีมันเป็นอะไรไม่ได้เป็นจริงไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหมเพราะถ้าพีเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วเอฟเป็นเอฟมันไม่อยู่ในข้อตกลงเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้พีเราเป็นพีเราเป็นเอฟไปเอฟจริงจะจริงใช่ไหมเป็นเอฟเราไม่พีละเราก็ต้องได้พีไม่ค่อยได้ออกมาพีอยู่นี่เห็นอยู่นี่พีเราเป็นเอฟอาร์เราเป็นเอฟเอฟอะไรอาร์เป็นเอฟอาร์เป็นเอฟเอฟเราเป็นเอฟด้วยรู้ครบหมดแล้วรู้ครบหมดแล้วเอามาแทนในที่เราต้องการอยากจะรู้ประเด็นเอฟประเด็นก็ต้องเป็นดอทเอฟดอทเอฟก็คือ true จริงแล้วเอฟเป็นไม่สมเหตุสมผลไม่จริงแล้วเอฟแต่ถ้าจริงแล้วจริงเป็นสม
หน้าผ้าสมเหตุสมผลแวร์ลิ่งอย่างนี้เด็กไปแกะมานะไปแกะมาทั้งหมดที่เหลือ14ข้อทำมันช่วยไปละ2ไปแกะมาหวังว่าคงจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใช่ไหมตัวไหนนี่อาจจะมันละเรื่องมันละไปแกะมาสามหน้าเลยหน้าที่เศษก็ไปฝึกกับตัวเองทั้งหมดมารู้จักความหมายเธอแล้วเหลือสัจจานิรันดร์พรุ่งนี้เราจะขึ้นภาพรวมให้แล้วเปิดดูโจทย์รวมให้แสดงว่าน้องสามารถทำหน้าที่สภาพไปวันนั้นได้ด้วยแต่ยังไม่ทำก็ได้ให้อภัยหน้าหลังน้องสามารถตรวจทำได้หลายข้อแล้วนะครับเกือบทั้งหมดแล้วยกเว้นสัจจานิรันดร์เดี๋ยวพี่ไปทำไปอ่านประโยคว่าประโยคไหนจริงเท็จสร้างตรรกศาสตร์ขึ้นมาทำนะจ๊ะทำเดี๋ยวจะอีกข้อสอบเป็นทางเราพาเราอันนี้ข้อสอบจะเป็นเบสิกอยู่ข้อสอบเตรียมรู้เหมือนกันเป็นบทหาใช้บทดูนะครับปล่อยเวลาน้องโมอะไรนะ